สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าชาวสวนยางในภาคใต้นั้นจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาเรื่องราคายางที่ตกต่ำมาตลอดนะครับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นราคายางที่ตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีทีเดียวข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเป็นแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางของตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณชยานินคงสงและอีกคนหนึ่งครับคุณสมพลคงประเสริฐเป็นชาวสวนยางที่ตำบลควนหนองหงเช่นเดียวกันสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณชยานินนะฮะท่านแรกนะครับท่านแรกคุณชยานินคงสงนะครับซึ่งเป็นแกนนำของเกษตรกรชาวสวนยางที่ตำบลควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งท่านผู้ชมคงจะทราบดีนะฮะในช่วงของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ที่บริเวณควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็มีการชุมนุมเรียกร้องเรื่องของค่ายางพารานะครับซึ่งตอนนั้นราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ80-90นะครับเรียกร้องที่จะให้ได้101หรือ120นะครับแต่ตอนนี้ราคายางพาราที่ภาคใต้นั้นหรือว่าราคายางพาราในประเทศไทยนั้นตกลงมากนะครับมีการพูดถึงว่า3กิโล100บาทนะครับข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะคุยกับคุณชยานินนะครับคงสงเริ่มจากคุณชยานินก่อนนะครับตอนนี้ราคายางเนี่ยฮะราคายางเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำยางสดอยู่ที่44บาทถึง45บาทครับผมครับ45บาทใช่มั้ยฮะซึ่งเป็นอันนี้ถือว่าต่ำที่สุดในรอบกี่ปีหรืออย่างไรครับก็ในรอบ10ปีครับ10ปีใช่ไหมครับ40กว่าบาทเองใช่ไหมครับเห็นทางกระทรวงเกษตรหรือทางรัฐบาลบอกว่าตอนนี้อยู่ที่60แล้วไม่ใช่เหรอฮะนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาครับผมตอนนี้สื่อมันบิดเบือนข้อมูลนะครับมันนำเสนอในสิ่งที่ชาวบ้านรู้สึกว่าพวกเราโดนกดขี่จากการนำเสนอข่าวสารของทางภาครัฐนะครับคือหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากระแสข่าวที่ชาวสวนยางภาคใต้จะลุกขึ้นมาชุมนุมเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาหลายครั้งครั้งนี้จะจริงอีกไหมฮะหรือว่าจะพร้อมออกมาไหมฮะหรือว่าจะยังไงครั้งนี้ก็คงจะค่อยๆนับหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าด้วยคำสั่งของคสช.แล้วก็กฎข้อบังคับต่างๆมันไม่เอื้อต่อการเรียกร้องสิทธิของพวกเราแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าถ้าเมื่อไรที่เราไม่มีจะกินนี่ผมเชื่อว่าไม่ว่ากฎอะไรก็เอาชาวบ้านไม่อยู่ครับครับครับจะมีการชุมนุมกันอย่างไรรูปแบบการชุมนุมจะเป็นอย่างไรครับเมื่อไรครับในวันที่4นี้ก็จะมีการแห่ใช้กระบวนรถแห่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านชาวสวนยางครับเราไม่ใกล้เคียงเพราะว่าตอนนี้ด้วยเหมือนผมได้บอกว่าการนำเสนอข่าวสารตอนนี้มันทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่รู้อะไรจริงไม่รู้อะไรเท็จนี่คือปัญหาที่พวกเรากำลังเจอครับผมครับครับเป็นรูปแบบแบบไหนแห่อะไรครับแห่ก็มีป้ายแล้วมีทำเสื้อด้วยครับผมครับมีข้อความที่ประชดประชันบอกว่าแบบนั้นมันไม่ได้ปิดเท่านั้นเป็นรูปแบบของการรณรงค์อย่างนี้แหละฮะใช่ครับผมรณรงค์เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรรณรงค์กับใครเพื่ออะไรจะเชิงเชิญชวนรณรงค์ให้รู้สึกให้ชาวบ้านรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมครับคือรูปแบบเป็นการรณรงค์แต่ไม่ได้เป็นการยื่นข้อเรียกร้องหรือว่าเรียกร้องให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลช่วยทำให้การแก้ปัญหาหรือว่ายกระดับราคายางให้เพิ่มขึ้นแหละฮะแล้วจากนั้นก็ค่อยเมื่อมีการรณรงค์แล้วก็จะทำให้เกิดพลังแล้วก็จะได้เป็นพลังในการต่อรองกับรัฐบาลต่อไปอย่างนั้นแหละครับทีนี้ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจัดแบบนี้จะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคสช.เป็นการละเมิดเป็นการชุมนุมทางการเมืองแล้วจะนำไปสู่การจับกุมอันนี้ไม่กลัวเหรอฮะ
ผมไม่ได้กลัวเลยครับตรงนั้นครับก็เหมือนผมบอกว่าเหมือนเมื่อก่อนโล78 บาทตอนที่เราประท้วงกันเมื่อ2 ปีก่อนครับนั้นตอนนั้นผมเชื่อว่าชาวบ้านก็เริ่มเดือดร้อนกันแล้วแต่มาปัจจุบันนี้40 กว่าบาทให้เรานิ่งเฉยรับนโยบายที่พวกเขาเอามาแก้กับพวกเราเนี่ยเป็นนโยบายที่ผิดพลาดแล้วก็จะให้เราทนอยู่เฉยๆนี่ผมทนไม่ได้ครับตามละ70 หรือ 80 บาทเนี่ยเห็นชาวสวนยางก็ออกมาเคลื่อนไหวในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ย40 บาทแสดงว่า40 บาทก็อยู่ได้เหรอฮะหรือยังไงเพราะว่ามันเงียบมากในแง่ของการออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกับครั้งตอนที่กิโลกรัมละ70 หรือ 80ครับนั่นไม่รู้มันคำว่ากฎอัยการศึกนะครับมันทำให้มันเป็นกฎหมายที่ใช้มาเพื่อกดหัวชาวบ้านจริงๆอันนี้ก็แต่เราเลยไม่รู้ครับชาวบ้านก็ไม่กล้าลุกครับครับคุณสมพลแล้วฮะคุณสมพลความเดือดร้อนของชาวสวนยางตอนนี้เนี่ยมันสาหัสมันรุนแรงแค่ไหนอย่างไรครับแล้วก็ครับผมจริงๆแล้วถ้าถามว่าความเดือดร้อนชาวบ้านมันก็ไม่มีอะไรมากมายไปกว่าปัญหาเรื่องปากท้องหรอกครับใช่ครับเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านแทบจะไม่มีกินด้วยซ้ำไปครับถ้าถามว่าราคา40 บาทพวกผมพอใจไหมคงไม่พอใจแน่นอนครับเพราะนั่นคือมันต้นจริงๆแล้วต้นทุนการผลิตมันอยู่ที่โล60 กว่าบาทแต่ผมได้แค่40 บาทนะโดยประมาณครับประมาณ65 ถึง 75 บาทครับอ๋อผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะยุ่งแถวนั้นนะครับประมาณ65ประมาณ70อะไรเงี้ยที่ผมทราบมานะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าทุกๆ1 กิโลที่ขายไปเนี่ยติดลบ20 บาทประมาณนั้นเลยแหละใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มัน40ใช่ไหมฮะถ้าเกิดต้นทุนมัน60หรือประมาณ70มันก็ติดลบเกือบจะครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่มันขาดทุนไปต่อ1 กิโลที่เป็นการลงทุนเนี่ยนะครับทีนี้ความเดือดร้อนอันนี้มันมีมานานแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้ออกมาหรือว่าทำไมที่ยังไม่ออกมากดดันให้กับทางรัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาให้ได้ในราคาที่มันอย่างน้อยก็สัก70-80ใช่ไหมฮะก็ยังดีถึงแม้ว่าจะไม่ถึง100อันนี้ทำไมถึงยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจังครับคุณครับมันก็มีนัยยะอยู่นิดหน่อยครับคือเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักปีกว่าครับปีพี่นะชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับคณะกสช.ใช่ไหมครับครับว่ายังไงเสียคณะกสช.ต้องช่วยชาวบ้านแน่แต่พออยู่ไปปีกว่าแล้วก็ไม่เห็นหน้าเห็นหลังผลงานก็รู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวเฝ้าเรื่องนโยบายการตลาดอะไรก็ใช้ไม่ได้ครับยิ่งราคายางต่ำลงไปเรื่อยๆครับก็ยางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับครับคุณชยานินครับแล้วทำไมคุณชยานินฮะการเคลื่อนไหวทำไมถึงไม่ชัดเจนไปเลยว่ามันเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแล้วก็เป็นความเดือดร้อนที่หนักมากสำหรับชาวสวนยางทำไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาคือคำว่าเคลื่อนไหวก็อาจจะพูดได้แต่ว่าออกมาให้รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนจริงๆทำไมต้องไปรณรงค์อะไรกันอยู่อีกแล้วฮะครับผมก็มันอย่างประการแรกเลยที่คือจุดด้อยของเกษตรกรคือขาดการประสานงานขาดการรวมกลุ่มที่เป็นเนื้อเดียวเป็นมีองค์กรที่เข้มแข็งนี่คือประการแรกแล้วก็ด้วยอำนาจของกสช.ทำให้การรวมตัวเพื่อต่อรองของเกษตรกรนี่มันจะทำได้ยากครับสิ่งที่อุปสรรคที่พวกเราเจออยู่ตั้งแต่ถือว่าได้ตั้งแต่บรรพบุรุษครับผมครับไม่แต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพลังของเกษตรกรชาวสวนยางอยู่น้อยเนี่ยในช่วง2 ปีที่แล้วในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะชาวสวนยางที่ควนหนองหงเนี่ยก็มีพลังค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะต่อรองกับรัฐบาลได้อย่างมีพลังแล้วก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการที่จะต่อรองให้ราคายางอยู่ในระดับที่พอใจระดับหนึ่งได้แล้วตอนนี้พลังนั้นมันหายไปไหนหมดแล้วฮะ
ครับนี่ก็คือถ้าเปรียบก็คือระบบประชาธิปไตยครับคือตอนนี้เรามันเป็นเผด็จการประชาธิปไตยเราสามารถมีสิทธิเสรีภาพเราคนเดียวเราก็ทำได้แต่ปัจจุบันนี้แม้นเราจะไม่ผิดด้วยอำนาจของคสช.สามารถทำให้เราเป็นผู้ผิดได้นี่คือปัญหาครับผมครับแต่ว่าสามารถต่อรองกับทางรัฐบาลได้นี่ครับนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของปากท้องเนี่ยฮะถ้าเกิดมันเป็นประเด็นทางการเมืองแน่นอนมันอาจจะเคลื่อนไหวจับกลุ่มกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นความเดือดร้อนเนี่ยแล้วจะรอให้ประชาชนตายไปอีกสักกี่คนครับถึงจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ใช่ครับนี่คือบางครั้งการให้ข้อมูลข่าวสารมันคือสิ่งที่หน่วยงานของตอนนี้เหมือนผมบอกกับพวกว่าหน่วยงานกรมน.จะซึมแทรกซึมเกี่ยวกับปัญหาปากท้องนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกลัวมากที่สุดคือปัญหาปากท้องทำยังไงก็ได้เอาเรื่องปัญหาปากท้องให้เป็นการเมืองจะทำให้ชาวบ้านขาดการรวมตัวครับนี่คือความแยบยลของคณะคสช.ครับหมายถึงว่าทางกรมน.หรือคสช.มองว่าปัญหาปากท้องก็เป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เลยไม่ให้มีการชุมนุมครับผมเคยเคลื่อนไหว 3-4 รอบแล้วตั้งแต่มีคณะคสช.ครับก็จะได้รับการปฏิบัติเหมือนที่ได้บอกครับผมครับและพอทางคุณชยานินเองออกมาทาง Facebook นะครับบอกว่าจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ของชาวสวนยางนะฮะที่ควนหนองหงอะไรเนี่ยตอนนี้กรมน.ได้มาคุยไหมฮะหรือว่ามีการมาติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มของคุณชยานินยังไงติดก็ให้หน่วยงานมาสอบถามให้เจ้าหน้าที่มาสอบถามแล้วก็มาทำความเข้าใจมาเขาเรียกว่าเอาน้ำเย็นมาลูบหลังครับเพื่อให้เราปล่อยเพื่อเราอยู่ในความสงบนี่คือสิ่งที่เขาบอกครับแล้วเราได้บอกความเดือดครับแล้วชาวสวนยางเองได้บอกความเดือดร้อนไปไหมครับว่ามันเดือดร้อนจนเป็นหนี้เป็นสินจนหลายคนก็ล้มละลายหรือบางคนก็คิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปวิกฤตแบบนี้เนี่ยได้รายงานหรือได้แจ้งให้เขาทราบไหมครับแล้วเขาเสนอทางออกยังไงในวิกฤตแบบนี้นั่นคืออันดับแรกเลยคือจะแจ้งเรื่องเนี่ยครับเรื่องปากท้องเรื่องอนาคตลูกหลานเรื่องปัญหาสังคมนี่จะบอกไปหมดเลยครับแต่นั่นคือสิ่งที่เขารับฟังแล้วก็บอกให้ใจเย็นๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมใจเย็นมาเป็นปีกว่าแล้วผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวแล้วนี่ก็ผมก็เลยได้ประกาศไปทาง Facebook ครับผมครับแล้วโอเคแล้วตอนนี้พอประกาศไปแล้วเนี่ยมีชาวสวนยางจะมาร่วมมาชุมนุมอะไรกันเยอะไหมครับติดต่อกันมายังไงครับมีไหมฮะมีครับผมติดต่อมาก็หลายอำเภอหลายจังหวัดก็ติดต่อมาแล้วเขาก็อยากให้ผมนับหนึ่งครับแต่นี่กับการนับหนึ่งเนี่ยคือความยากลำบากครับคือต้องเจออุปสรรคทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือนี่คือสิ่งคือคำว่าปากท้องนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกลัวรัฐบาลไม่อยากให้มีม็อบเกี่ยวกับปากท้องทำยังไงก็ได้ทำให้คนแตกความสามัคคีกันโดยการใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อมูลอะไรนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาในตั้งปีกว่าก็ แต่ว่าผมเชื่อว่าความจริงมันก็คือความจริงผมเอาความจริงมาต่อสู้ครับถ้าอย่างนั้นในความเดือดร้อนของชาวสวนยางที่เจอกับวิกฤตราคายางตกต่ำอย่างที่สุดเนี่ยมันมีการบิดเบือนยังไงฮะตอนนี้มันจะพวกนี้มันจะสร้างกลุ่มเขาเรียกว่าตัวแทนเกษตรกรเพื่อบิดเบือนข่าวบิดเบือนความจริงบิดเบือนข้อเรียกร้องบิดเบือนข้อเสนอแล้วก็เพื่อทำให้ชาวบ้านเย็นลงว่านี่ทางการเขารับฟังแล้วนะทางการเขาจะมีมาตรการ1 2 3 4เพื่อจะมาแก้ไขให้เรารอดูมาตรการของทางรัฐบาลก็เมื่อมีการเคลื่อนไหวทีนึงพวกทางการก็จะนำเสนอมาตรการมาแก้ไขอีกทีนึงโดยที่เป็นมาตรการที่ไม่มีความเป็นรูปธรรมครับก็เชื่อว่า1 ปีนี้ก็น่าจะทำให้ชาวบ้านหูตาสว่างกันเยอะว่า
เราอยากเชื่อในสิ่งที่เห็นครับเพราะตอนนี้สื่อทุกช่องนำเสนอในด้านบวกของกสช.ทำไมชาวบ้านแรกๆชาวบ้านก็นึกว่าจริงครับเพราะว่านำเสนอกันทุกช่องว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับทนหน่อยไม่นานพวกเราจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่สุดท้ายปัจจุบันนี้ตังในกระเป๋าพิสูจน์ได้ดีว่านี่คือความจริงครับผมครับครับถามนิดหนึ่งฮะอย่างกรณีของการชุมนุมกันที่ควนหนองหงเมื่อ2ปีที่แล้วสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอันนั้นแสดงว่าการที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นได้เนี่ยมันมาจากอะไรฮะทั้งที่ว่าตอนนั้นราคายางมันอยู่ที่70 80ก็ถือว่าไม่ได้วิกฤตมากเท่ากับตอนนี้แต่ก็ยังชุมนุมกันได้โอเคแหละไอ้กฎอัยการศึกก็เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งแต่ว่าถ้าเดือดร้อนมากๆแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีพลังที่จะขับเคลื่อนเหมือนตอน2ปีที่แล้วได้นี่ฮะการเมืองครับการเมืองเมื่อก่อนตอนม็อบคนหงมันมีพลังของการเมืองพลังของกลุ่มการเมืองมาช่วยทำให้ถ้าเป็นไฟก็เหมือนมาช่วยเป่าครับบางครั้งพลังของการเมืองในตอนนั้นในการอยู่เบื้องหลังของกลุ่มชาวสวนยางที่เคลื่อนไหวในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่มีมากขนาดไหนครับที่ทำให้คนออกมาได้ขนาดนั้นเขาเรียกว่าความเย็บยนต์ความร้ายกาจของการเมืองของนักการเมืองไม่ใช่การเมืองของนักการเมืองที่ไม่หวังดีเอาความใจกับเอาความเดือดร้อนของพวกเรามาหาเขาเรียกว่ามาหากินมาสร้างผลประโยชน์คือสิ่งที่คนที่เข้ามาแฝงนี่คือความจริงเลยคือครับให้คนมาจากนอกพื้นที่มาสร้างกระแสมาปั่นกระแสนี่คือคำว่าม็อบของคนจนนี่มันสามารถสร้างความแตกแยกได้คือด้วยความแยบยลของนักการเมืองกลุ่มนึงครับแต่รัฐบาลไทยหรือในเมืองไทยตอนนี้นักการเมืองอาจจะไม่มีบทบาทอะไรแต่ว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนแล้วก็จะมีการเลือกตั้งกันอีกในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะฮะนักการเมืองในนครศรีธรรมราชนักการเมืองในภาคใต้เองนักการเมืองของประชาธิปัตย์เองเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะซึมซับกับความเดือดร้อนของชาวสวนยางเนี่ยบ้างไหมครับได้มีการมาคุยได้มีการมาเคลื่อนไหวได้มีการมาต่อรองให้รัฐบาลคสช.แก้อะไรต่างๆหรือช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมีไหมครับมองไม่เห็นถ้าพูดภาษาหยาบๆหน่อยก็มองไม่เห็นหัวครับนี่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนใต้ยังมองไม่เห็นตรงนี้อีกแล้วผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่รู้ว่าประเทศเราจะไปกันยังไงถ้าเกิดคนไทยยังมองไม่เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างเหตุครั้งนี้ให้ประเทศไทยใครกันแน่คือหัวใจของปัญหาถ้าจะบอกว่าในการชุมนุมหรือว่าในการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าชาวสวนยางถูกหลอกใช้จากนักการเมืองจะพูดอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่ผิดนะครับผมถือว่าถูกไม่ถึงกับ 100% แต่คือถูกครับผมครับครับแต่ว่าการที่นักการเมืองเองไม่ลงมาดูแลแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรให้กับชาวสวนยางซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในภาคใต้หรือว่าเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นกลุ่มหลักของภาคใต้เนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้เขาจะเป็นนักการเมืองแล้วเขาจะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเขาจะเอาคะแนนจากไหนไปฮะถึงเขาจะได้คะแนนหรือไม่ยังไงไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าเขาดูถูกพวกเราเขาเหมือนรู้สึกว่า เขายังไงเขาคิดว่าเราใส่เขานี่มันคือปัญหาของของพรรคนี้ครับผมไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าคำว่าสโลแกนของเขาประชาชนต้องมาก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจก็เลยครับเมื่อตอนปีก่อนเขาให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี้เขาผมไม่เห็นเขาเลยครับนี่คือความเจ็บใจที่ผมรู้สึกว่าผมโดนหลอกนี่คือความปวดร้าวในหัวใจที่ผมไม่จะไม่ลืมไปตลอดชีวิตครับผมครับความรู้สึกผมเห็นการเคลื่อนไหวของการเซฟอันดามันนะฮะของกลุ่มที่กระบี่แล้วก็เคลื่อนไหวได้สำเร็จเห็นไหมฮะมีการรับข้อเสนอมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำไมชาวสวนยางภาคใต้ไม่ใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับทางกลุ่มที่ต่อต้านถ่านหินที่กระบี่ล่ะครับนี่คือปัญหาครับพวกเราคือการทำอาชีพสวนยางนี่คือพวกเราแต่ละวันนี้พวกเราอยู่กับสวนยางเกือบจะตลอดวันครับ
เราไม่ได้มีเวลาที่ต้องไปอดข้าวอดน้ำไปทนนอนในกรุงเทพเป็นเดือนแบบนั้นเราไม่สามารถทำได้ครับผมนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่านี่เป็นจุดด้อยของพวกเราแต่จริงแต่แล้วความเดือดร้อนหลักที่สุดของคนปากใต้ณเวลานี้ไม่ใช่ฐานหินณตอนนี้นะฮะแน่นอนฐานหินก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ณเวลานี้ที่กำลังจะทำให้คนใต้กำลังอดตายหรือยากลำบากหรือว่าเครียดหรือว่ากำลังจะบ้ากันอยู่เนี่ยมันคือราคายางตกต่ำนี่คือภารกิจแรกด้วยซ้ำทำไมถึงทำกันไม่ได้และทำไมถึงไม่ใช้รูปแบบเดียวกันกับทางกระบี่แล้วฮะทำไมกระบี่ก็ทำได้ทำไมชาวสวนยางซึ่งรวมทั้งในคนในกระบี่ด้วยเนี่ยรวมพลังกันไม่ได้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะนี่แหละครับผมคือสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังไตร่ตรองกำลังหาวิธีการสร้างมวลชนมันนี่คือปัญหาถ้าอย่างนั้นถามว่าทำไมกระบี่ถึงสามารถสร้างมวลชนให้แข็งแรงและสามารถที่ไปต่อรองกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลถึงรับเรื่องได้ครับมันมีโครงสร้างมีองค์ประกอบอะไรต่างกับชาวสวนยางครับก็ตรงนี้ต้องยอมรับในหัวใจการเป็นนักสู้ของพวกเซฟน้ำมันนะครับแล้วเขาต่อสู้กันมาก็หลายสิบปีแล้วก็ตั้งแต่ก็เคยอยู่กับบีผมก็เขาก็ต่อสู้กันมานานและการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินครับนี่ก็เราก็ต้องเจอแบบนั้นนะครับผมเราก็การต่อสู้ของพวกเราคือเราถ้าเราได้ประโยชน์มันจะมีกลุ่มคนเสียประโยชน์นี่คือการสร้างฐานต่อรองฐานต่อรองแล้วก็การสร้างความเสียสละของแต่ละบุคคลให้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดมาจากจิตสำนึกครับผมถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกในการเสียสละเนี่ยเชื่อว่ามันก็ไม่ยากครับนี่คือสิ่งอันดับแรกคือเราต้องสร้างคุณให้ได้ขึ้นก่อนจริงๆแล้วโมเดลของกลุ่มควนหนองหงที่ชาวสวนยางชุมนุมกันเนี่ยโมเดลนั้นยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่ฮะแล้วทำไมไม่ถูกออกมาใช้ไม่ถูกนำมาใช้ต่ออีกอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจนะฮะในฐานะที่ว่าไม่ได้คนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนใต้แต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจในบริบทหลายๆเรื่องก็คือว่าโมเดลของการต่อสู้ในกรณีการชุมนุมกันที่ควนหนองหงเนี่ยกลับมาอีกสิฮะกลับมาใช้อีกสิฮะมันสร้างขึ้นมาเป็นองค์กรไม่ได้อีกแล้วเหรอฮะหรือไงสร้างได้ครับนี่ก็คือผมเคยบอกเมื่อตอนต้นนะครับผมโดนใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาตั้งแต่รับประกวดใช้บัตรมาเคลื่อนไหวอันดับตอนแรกผมได้รับการใส่ร้ายว่ารับเงินประชาบัตรมาเคลื่อนไหวพอผมไม่เห็นด้วยประชาบัตรผมได้รับเงินเพื่อไทยมาเคลื่อนไหวนี่คือปัญหาที่เขาสร้างไงเขาสร้างให้พวกเราเมื่อการทำลายความสามัคคีกันแล้วการจะขัดเกลาว่าตัวเองสะอาดมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ด้วยผมเชื่อในหัวใจนักสู้ผมเชื่อว่ามันเราเคยทำได้ผมก็ยังเชื่อว่าผมสามารถทำได้ทำได้นี่คืออะไรฮะคือการรวมพลังรวมตัวกันการหลอมรวมจิตใจให้เรามีความรักความสามัคคีกันนี่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีจุดเดียวกันจุดยืนเดียวกันแล้วผมเชื่อว่าเดินไปได้ครับผมแต่ถ้าเรามีจุดยืนไม่ตรงกันนี่เราก็เดินไปไม่ได้เราต้องเอาจุดร่วมหาจุดร่วมให้ตรงกันก่อนแล้วเราถึงจะเดินไปพร้อมกันครับผมครับมีอะไรพูดถึงคนไทยในภาคอื่นไหมครับที่เขามองคนในภาคใต้ว่าเป็นพวกนิยมเผด็จการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะพูดกับคนเหล่านั้นไหมครับผมขอฝากไปถึงกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศการกระทำใดๆของคนใต้ไม่ว่าใครก็ตามถือว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวความผิดเฉพาะคนเราคนไทยด้วยกันให้อภัยกันแล้วมองอนาคตไปด้วยกันครับการให้อภัยถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐผมขอให้สิ่งที่ผ่านมาถือให้เป็นบทเรียนถือให้เป็นประสบการณ์สอนในการอยู่ร่วมกันต่อไปในการที่เราจะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศสิ่งใดก็ตามที่ให้ไปกันได้ผมขอ
ให้พี่น้องคนไทยทุกคนจงรักสามัคคีกันเหมือนอดีตที่ผ่านมาครับผมครับครับ